ในหมู่มนุษย์บุคคลที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดมงคลสามัคคีธรรมโอชัยหรือเรียกว่าวัดเขาสาบนะคะที่บ้านเพจังหวัดระยองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณโรงเรียนนะที่เราจะมาถวายผ้าป่ากันนะคะวันลิสติ้งเอง 10,000 บาทสีเก่ารุ่นรุ่น17 24,717 บาทสีเก่ารุ่น15 23นะครับ3เรื่องนะครับ55,507ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โรงเรียนวัดเขาสาบนะคะหรือโรงเรียนมงคลวิทยาและด้านหลังของเรานะคะก็เนียน150กว่ารูปนะคะมีชั้นเพศนะคะเพราะวันนี้เนี่ยมีการทอดผ้าป่านะคะเพื่อหาเงินซื้อเครื่องแปลงไฟนะคะให้กับโรงเรียนโรงเรียนเขาสาบหรือโรงเรียนมงคลวิทยานะคะก็ตั้งอยู่ในวัดมงคลวิทยาธรรมโอชัยนะคะโดยพระอาจารย์วิทยานะคะซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสปัจจุบันแล้วก็ได้เป็นเริ่มต้นการก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่ปี2529ปัจจุบันก็33ปีแล้วค่ะโรงเรียนนี้นะคะก็รับนักเรียนนะคะในชั้นม.1 ถึงม.6สำหรับครอบครัวหรือว่าเด็กนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนนะคะไม่มีปัจจัยหรือว่าไม่มีทุนการศึกษาในการจะเรียนหนังสือนะคะก็แนะนำโรงเรียนนี้เลยนะคะสามารถจะฝากลูกฝากหลานมาเรียนที่โรงเรียนเขาสาบได้นะคะโรงเรียนมงคลวิทยาที่นี่นะต้อนรับเลยนะเพราะว่าถ้าอยากจะให้ลูกหลานมีคุณภาพแล้วก็มีวินัยแล้วก็จบการศึกษาในชั้นม.ปลายและโรงเรียนนี้ก็เคลมเลยนะคะว่า
เด็ก 90-100% สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และที่สำคัญก็ยังจะส่งเสียให้เรียนในชั้นมหาวิทยาลัยต่อไปด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมแล้วก็น่าชื่นชมในสิ่งที่โรงเรียนนี้ได้สร้างและได้ทำนะต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์นะฮะอาจารย์วิทยาซึ่งเป็นท่านเจ้าวาดนะคะที่ยังเห็นถึงการสร้างคนมากกว่าสร้างวัตถุนะคะงั้นท่านใดนะคะที่สนใจก็เรียนเชิญวัดเขาสาบที่จังหวัดระยองนะคะที่ตำบลเพก็มาที่นี่นะเราจะไม่เห็นสิ่งปลูกสร้างในทางพุทธพาณิชย์อะไรเลยนะคะแต่ว่าเราจะเห็นโรงเรียนค่ะแล้วเราก็จะภูมิใจไปกับผลงานของโรงเรียนที่สร้างให้เด็กได้มีสถานที่ศึกษาเรียนฟรีฝึกวินัยแล้วก็มีคุณภาพให้กับสังคมในการต่อไปด้วยนะคะคำขวัญของโรงเรียนนะคะก็คือปลูกฝังนิสัยฝ่ายการศึกษาพรานาไม่สมบูรณ์อนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะคะตอนนี้ที่วัดมีเนนกี่รูปครับ150ร้อยห้าสิบเรียนชั้นมต้นกับมปลายอ่ะก็รวมแล้ว150แล้วอยู่หอรวมเหรออยู่รวมห้องละกี่คนนะฮะห้องละ 5-6 คนง่ายครับ เอาลิงไปฝากด้วยได้ไหม อยู่ปีครึ่งแล้วเป็นไงปรับตัวได้ไหมปรับตัวได้แล้วตั้งใจที่ตั้งใจเรียนเนี่ยเรียนเพื่อจะสอบคณะอะไรอยากได้คณะอะไรตั้งมีในใจยังมีครับวิศวะเหรอวิศวะโยธาโอ้โยธาด้วยดีไหมที่ไหนอ่ะเรียนที่ไหนตั้งใจสอบที่ไหนเนี่ยจะไปมหาลัยบางมดออกไปบางมดทำไมต้องบางมดไกลใช่ไหมไปเรียนเกษตรสิใกล้ๆบ้านไปเป็นรุ่นน้องเกษตรดีกว่าที่นี่ครูกี่คนนะประมาณ10กว่าคน10กว่าคนก็เวียนสอนเหรอก็กิจวัตรก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเนนออกเช้าวิทยาบาททำวัดเช้าเงี้ยหรอใช่ไหนเล่าให้ฟังสิว่ากิจวัตรเป็นไงตอนตั้งแต่เช้าตื่นมากี่โมงตอนตีสี่ครึ่งก็ตื่นมาทำวัดนั่งสมาธิสวดมนต์ถึงตีห้าครึ่งก็จะเริ่มออกบิณฑบาตถึงหกโมงเช้าประมาณหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงก็จะแบ่งไปทำกิจวัตรแล้วก็ลงฉันตอนเจ็ดโมงสิบห้าแล้วก็เลิกฉันตอนเจ็ดโมงครึ่งโมงครึ่งถึง 7.40 ก็จะไปทำหอพักแล้วก็ตีละครั้งรวมเข้าแถวเข้าเรียนตอน 8.30 เรียนเสร็จกี่โมงอะคะเรียนเสร็จตอน 4.00 นแล้วก็เริ่มทำกิจวัตรตั้งแต่ตอนนั้นกิจวัตรนี่คืออะไรคือกวาดลานวัดก็แล้วแต่หน้าที่ว่าได้รับหน้าที่อะไรไปใช่ไหมก็อย่างเช่นกวาดวัดทำความสะอาดครัวเงี้ยเหรอใช่แล้วก็มีอะไรสลับก็ประมาณ 13.00 ก็จะตีละครั้งเข้าห้องสมุดถึง 20.00 ปล่อยอาบน้ำ3.00 ตีละครั้งรวมนอนนอนเป็นเวลาเป็นเวลาลำบากไหมฮะอย่างเงี้ยก็แรกๆก็ลำบากอยู่ไปนานๆก็เดี๋ยวก็ชินไปเองแล้วดีกว่าไหมดีกว่าไม่มีรู้สึกมีวินัยขึ้นไหมรู้สึกว่ามีวินัยขึ้นอยู่ฝ่ายอยู่ข้างนอกแนะนำไหมแนะนำให้คนที่แบบว่าอยากจะมีวินัยมาไหมก็ที่นี่ก็ดีนะเด็กที่ยากจนที่ไม่มีตังค์เรียนก็มาเรียนที่นี่ได้ครับพระอาจารย์ที่วัดเขาส่งถึงมหาลัยครับขอแค่ทำวัดเต็มบัตรให้ครบก็ได้แล้วยังต้องสอบได้ส่วนใหญ่ก็สอบได้พี่เทศสอบได้กี่คนอ๋อติดมหาลัยหมดแล้วหมดเลยเหรอทั้งรุ่นติดหมดเลยติดหมดโอ้ย 100% เลยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอบุรพาลาดกระบังก็เป็นสายแบบว่าแมนๆใช่ไหมเพราะว่าเป็นสายเด็กผู้ชายเข้าไปเรียนพวกวิศวะแล้วก็มีรุ่นพี่ประมาณ2คนที่ไปสอบแพทย์แต่เนก็ตั้งใจว่าจะติดกับเขาด้วยใช่ไหมใช่ติดแน่นอนไหมแน่นอนโอเคก็เลือกเกษตรและการใกล้บ้านใช่ไหมดูแลง่ายหน่อยมีบ้านฮะเออก็อยู่ใกล้ๆเนาะนี่มันไกลตำรวจไปอยู่ที่คิดถึงบ้านไหมกลับไปก็กลัวแบบว่าไม่อยากกลับมาอ๋ออยู่นี่ดีกว่าก็แน่วแน่เหมือนกันนะ
ก็ตัดสินใจแล้วเนาะดีแล้วอยู่นู่นมีแต่โอ้โหฟังก่อนมีแต่เหี้ยนั้นอยู่นู่นเหี้ยคืออะไรล่ะพูดสิอ่ะเหี้ยคือคนไม่ดีอืมใช่ไหมโอ้ยลูกไม่ดีหมดน้องแล้วไปยืนกศน.แล้วใครอ่ะไอ้หมออาบครูไม่ให้เรียนมันผมเต็มไปก็ไม่ให้เรียนก็ไม่ให้เรียนเลยครูไม่ดีว่าเด็กไม่ดีเด็กเลยครูก็ดีเด็กมันไม่ดีอ่ะไปสอบก็ไปสอบไปอะไรก็ไปอะไรมันสารพัดน้อยใจเสียใจไหมถ้าลูกหลานเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหนอนไม่หลับนอนไม่หลับเนาะสงสารเหรอหรือยังไงสงสารที่เราทำตัวไม่ดีแล้วยิ่งรู้แล้วเด็กมันไม่ค่อยรู้เนาะว่าดีหรือชั่วแค่ไหนไม่ค่อยรู้เด็กมันก็ต้องเรียนรู้ใช่มันต้องเรียนรู้ไอเด็กไม่รู้ได้อย่างดีไอผู้ใหญ่รู้ๆได้อย่างทำเนี่ยมันควรอะไรอ่ะควรต้องตีนมันแล้วตรงนี้นี่แหละจริงจริงนะเด็กมันไม่รู้ยังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วใช่ไหมมันก็ต้องให้โอกาสใช่ไหมไอ้ผู้ใหญ่ที่ใครพูดได้ไหมไอ้เกลียดคนละก็ชีวิตใครเขาก็ต้องเลือกใช่ไหมล่ะแม่ทำตัวไม่ดีทำตัวไม่ดีก็ต้องไม่ดีอ่ะทำตัวดีเดี๋ยวมันก็โตแล้วนะมันทำตัวให้ดีมันก็ดีเองเราทำตัวเราเองนะไม่ใช่คนอื่นทำให้เราไม่ว่าเรื่องอะไรเงี้ยนะเราทำตัวเราก็ต้องรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีใช่ไหมล่ะถ้าผิดแล้วทำตัวผิดไปยิ่งเจ็บนี่นะโอ้โหนี่นะไปรุ่นเนี่ยเขายังจับใหญ่3คนเนี่ยวางระเบิดนะวางระเบิด3คนเนี่ยนะเขาจับมาเรียนหนังสือเลยรู้เรื่องระวังระเบิดเขาได้เหรอรู้จ้ะแล้วก็ไอ้3คนเนี่ยมันมาเนี่ยมันรับเป็นยาแล้วรับเป็นยาแล้วมาทำอย่างเงี้ยนะเสียอนาคตแล้วเด็กก็หัวโตแล้วทำให้คนเขาตายบาดเจ็บเงี้ยพ่อแม่ก็เสียใจเนาะเสียใจเลี้ยงลูกไปส่งลูกเลี้ยงลูกไปทำเงี้ยพ่อแม่เหนื่อยจะตายคนเหนือนะต่อคนเหนือนะกินอดอยากนะลูกย่าเนี่ยกินอดอยากลูกเขาเรียนหมดทุกคนเขาเป็นตำรวจทหารทำงานรัฐบาลทำงานเขาทำงานดีหมดแต่พ่อแม่อดอยากนะให้ลูกเรียนจริงแม่โอ้โหแม่เขาเรียนลูกแล้วนี่หลานมาอยู่วัดอย่างเงี้ยสบายใจไหมเนี่ยไหนพูดถึงความรู้สึกหน่อยสิล่ะก็สบายใจดีที่สุดเลยอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่นั่นก็ห่วงมันนะคืนเที่ยวคืนเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนคนไหนที่มันจะดีกับเพื่อนไม่มีดีสบายใจใช่ไหมสบายอย่างเงี้ยไม่อยู่เงี้ยเดี๋ยวก็ได้พอเรียนสำเร็จได้รับปริญญาแล้วก็สบายแล้วสบายแล้วอีกหน่อยก็มีการทำสบายแล้วมีรถเก๋งขี่มีเงินใช้สบายอยู่อย่างนั้นน่ะมีแต่คุกๆอย่างเดียวเห็นไหมอย่างนั้นคุกๆอย่างเดียวเรามองดูแล้วอะไรนะคุกๆคุกเหรอแล้วเรียนจบแล้วต้องมาเลี้ยงยายด้วยไหมเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงแล้วยายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้แล้วนะก็อยู่รอดูขบวนแล้วก็ดูรับปริญญาดีล่ะไหนๆก็ส่งเสียกันมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะคนเราต้องอยู่สิผมเชิญชวนนะคะสำหรับเด็กชายที่กำลังเริ่มต้นเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายม.1ถึงม.6นะคะที่ไม่มีทุนการศึกษาบ้านยากจนนั้นแค้นหรือว่าครอบครัวนะคะอยากจะส่งมาเพื่อ